วันนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อในชาเลนจ์ 10,000 เหรียญเซสชั่นที่13ครับบอกก่อนเลยครับว่าวันนี้ผมเพิ่มขนาดออเดอร์แล้วออเดอร์ผมใหญ่ขึ้นมากๆเป็น200เหรียญเลยซึ่งเหตุผลที่ผมเพิ่มขนาดออเดอร์เพราะว่ากราฟวันนี้เนี่ยมันสวยมากๆจริงๆนะทุกคนก็สลับกราฟวันนี้จะสวยยังไงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยครับโอเคครับเปิดมาได้จุดเข้าเลยนะทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่แหละนะอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟเพิ่งหลุดออกจากไซด์เวย์ช่วงนี้มาหมาดๆเลยนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นแรงยาวอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยปัจจุบันยังไงก็มีอยู่เยอะมากอยู่พอสมควรแน่นอนนะครับเห็นไหมกราฟกับตัวขึ้นแรงสวยเลยด้วยแล้วก็ในภาพเล็กเองราคาล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากแล้วก็ลงต่อไม่ไหวกำลังเข้าสู่ช่วงของการกลับตัววิ่งขึ้นแล้วเหมือนกันด้วยก็แปลว่าในภาพเล็กนี้เองแรงซื้อก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเหมือนกันด้วยแล้วเส้นสโตก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกว่าแรงซื้อนะช่วงนี้ก็น่าจะมีอยู่มากจริงๆครับปัจจุบันนี้น่าจะเข้าสู่ช่วงของการกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชานะไปได้อย่างสวยงามเลยนะครับโอ้โหออเดอร์แรกถือว่าเปิดมาได้สวยนะครับผมเปิดอัดคลิปไปยังไม่ถึง10นาทีเลยนะครับก็โอ้โหได้จุดเข้ามาสวยเลยนะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมเพิ่มขนาดออเดอร์ให้ใหญ่ขึ้นเป็น200เหรียญ นะครับทุกคนเพราะว่ากราฟวันนี้เห็นไหมหลายๆกราฟเลยนะครับมันจะวิ่งเป็นเทรนด์ได้ค่อนข้างสวยแบบนี้นะก็ผมอยากจะเก็บกำไรในวันที่มันกราฟวิ่งสวยแบบนี้ให้ได้เยอะๆเพื่อเดี๋ยวเอาไว้ชดเชยกับวันที่กราฟมันแย่ๆที่มันเทรดยากๆนะครับจะได้ไม่ต้องรับกับความกดดันมากนะครับโอเคครับก็ตอนนี้เราได้กำไรมารวม182เหรียญแล้วนะเป้าหมายของเราวันนี้อยู่ที่500เหรียญก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันต่อกันเลยครับหลังจากนั้นผมบอกเลยครับผมละสายตาจากกราฟนี้ไม่ได้เลยนะคือมันสวยมากๆจริงๆครับทุกคนเห็นไหมภาพใหญ่คือมันเป็นเทรนด์ขาขึ้นที่สมูทมากๆสุดท้ายผมก็ได้จุดเข้าจุดใหม่มาเป็นที่กราฟเดิมตรงนี้เลยครับกราฟตรงนี้น่าสนใจนะครับทุกคนแอคชั่นภาพใหญ่เป็นเทรนด์ขาขึ้นแข็งแรงนะสวยมากก็ภาพเล็กเองก็ย่อตัวลงมาลึกแล้วก็กำลังเริ่มกลับตัวขึ้นแล้วเหมือนกันซึ่งก็ขึ้นเร็วมากนะครับทุกคนเห็นไหมขึ้นแป๊บเดียวพุ่งยาวขึ้นมาเลยนะก็แปลว่าแรงซื้อในภาพเล็กนี้เองก็แข็งแรงสวยมากๆเหมือนกันนะงั้นกราฟขึ้นแท่งใหม่มาผมเข้าออเดอร์ตามไปเลยนะครับโอเคครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยนะครับอย่างแรกคือในภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาขึ้นสวยมากอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็แปลว่าแรงซื้อตอนนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรแล้วก็ในภาพเล็กเองล่าสุดก็ย่อตัวมันลึกมากแล้วก็ลงต่อไม่ไหวครับปัจจุบันกลับตัวขึ้นมาแรงมากๆก็คอนเฟิร์มไปอีกว่าแรงซื้อในภาพเล็กนี้ก็น่าจะมีอยู่มากเหมือนกันแล้วกราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่พอสมควรเลยด้วยแถมเส้นสโตก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้ยังเห็นได้ชัดเจนอีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆกราฟปัจจุบันนี้น่าจะเข้าสู่ช่วงของการกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปนะตรงนี้มาลุ้นกันครับว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคสำหรับในออเดอร์ที่2ของเราจบชานะไปอย่างสวยงามเลยนะครับโอ้โหเราเปิดคลิปมาได้แป๊บเดียวเองนะทุกคนเราได้จุดเข้าไปแล้ว2ออเดอร์โอ้โหไวมากนะแป๊บเดียวเองแล้วก็เป็น2ออเดอร์ที่ได้จุดเข้าสวยทั้ง2ออเดอร์เลยด้วยโอ้โหถือว่าวันนี้เริ่มต้นมาได้ดีมากๆเลยนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตขึ้นมาเป็น 1,364 เหรียญแล้วนะก็คือได้กำไรมา364เหรียญแล้วโอเคครับอีกแค่ร้อยกว่าเหรียญแค่นั้นเองก็จะได้กำไรถึง500เหรียญตามเป้าหมายในวันนี้แล้วก็ปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปกันเลยครับเห็นไหมครับทุกคนกราฟตรงนี้เป็นเทรนขาขึ้นที่สวยมากๆดูด้วยตาเปล่าคือรู้เลยว่ายังไงตรงนี้เนี่ยแรงซื้อก็มีอยู่เยอะมากๆจริงๆหลังจากนั้นผมก็เฝ้ากราฟนี้อยู่นานเลยครับเพราะว่านานๆทีจะเจอกราฟที่มันเป็นเทรนสวยๆแบบนี้นะก็อยากจะเทรดให้มันสุดเทรนไปเลยสุดท้ายผมก็ได้จุดเข้ามาเป็นอีกจุดนึงตรงนี้ครับโอเคครับทุกคนสรุปผมยังไม่ได้ไปกราฟไหนไกลเลยฮะยังอยู่กราฟเดิมนะครับ
โอ้คือมันเป็นเทรนสวยมากนะก็ไม่รู้จะเปลี่ยนกราฟทำไมนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยครับอย่างแรกในภาพใหญ่เหมือนเดิมเลยครับทุกคนเป็นเทรนขาขึ้นที่สวยมากคือโอ้โหมันสะกดสายตาเรามากเลยนะเทรนตรงนี้คือโอ้โหสวยมากๆจริงๆนะครับแรงซื้อตอนนี้ยังไงก็ดูแล้วมีเยอะแน่นอนนะครับแล้วก็ภาพเล็กเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากแล้วก็ลงต่อไม่ไหวปัจจุบันก็กำลังกลับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเหมือนกันด้วยแล้วก็ขึ้นแรงด้วยนะทุกคนสังเกตดูตอนเขากลับตัวขึ้นมาเห็นไหมเป็นแท่งใหญ่ๆเลยนะตอนวิ่งลงเป็นแท่งเล็กๆนะครับแต่ตอนขึ้นเป็นแท่งใหญ่ๆนะโอ้โหชัดเจนเลยว่าแรงซื้อตรงนี้ยังไงก็มีเยอะมากจริงๆพร้อมๆกับที่เส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้อีกพอดีด้วยก็เป็นอีกสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงซื้อช่วงนี้ยังไงก็น่าจะมีอยู่มากจริงๆครับในช่วงนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากอยู่พอสมควรก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปตรงนี้และสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ก็จบช้านะไปอย่างสวยงามครับผมตรงนี้นะขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ออเดอร์ในกราฟแสนสวยตรงนี้ของเราเลยครับทุกคนวันนี้ผมอิ่มเอมใจมากทุกคนในเซสชั่นที่ผ่านๆมาคือกราฟไม่สวยแบบนี้เลยนะทุกคนโอ้โหพอมาเจอกราฟสวยๆแบบนี้แล้วมันเทียนง่ายแบบนี้คือเหมือนขึ้นสวรรค์เลยนะครับวันนี้นะโอเคครับสำหรับตอนนี้เราทำกำไรมาได้ถึง546เหรียญแล้วนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เราพิชิตเป้าหมาย500เหรียญได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอเสียงปรบมือให้กับผลงานในวันนี้ของเราอีกรอบนึงครับทุกคนโอ้โหวันนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าโอ้โหจริงๆนะทุกคนคือวันอิ่มเอมใจมากๆนะโอเคครับสรุปผลงานการเทรดวันนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนสรุปว่าวันนี้เราได้เทรดกันไปทั้งหมด3ออเดอร์นะครับคือวันนี้ผมเทรดออเดอร์ใหญ่แล้วก็เป้าก็ใหญ่นะผมก็เลยว่าโอเคได้ถึงตามเป้าผมก็พักแล้วแล้วกันไม่เทรดต่อแล้วแล้วกันเดี๋ยวมันจะเป็นการโอเวอร์เทรดเกินไปนะครับคือทำได้ถึงตามเป้าแล้วยังไม่ยอมหยุดอ่ะประมาณนี้เนาะนี่นะครับทั้ง3ออเดอร์ที่เราเทรดไปวันนี้นะก็จบชนะรวดรวมแล้วเราทำวินเลทไปได้ทั้งหมด 100% เลยนะครับโหเซสชั่นที่แล้วก็วินเลท 100% เซสชั่นนี้ก็ 100% อีกท็อปฟอร์มมากครับตอนนี้หื้อกอดอกไปที คลิปที่แล้วก็กอดอกคลิปนี้ก็กอดอกไปที แล้วก็สำหรับ546เหรียญกำไรที่เราทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณนี่เลยครับ 18,733 บาทกับ26สตังค์ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 18,000 บาททวนแล้วกันนะครับแล้วก็นี่เลยครับกำไรรวมตลอดทั้งชาเลนจ์นี้ของเราเติบโตมาที่ 2,621 เหรียญกับ25เซนแล้วครับขอเสียงปรบมืออีกรอบหน่อยครับทุกคนโอ้โหสุดมากโอ้โหนี่นะครับกราฟการเติบโตของพอร์ตเราพุ่งๆเลยนะตอนนี้หือนี่สินะที่เขาเรียกว่าฟ้าหลังฝนมักสวยงามเสมอก่อนหน้านี้นี่คือโอ้โหทุลักทุเลมากนะครับทุกคนเป็นเซสชั่นที่เครียดมากเลยนะพอมาเซสชั่นหลังๆนี่คือโอ้โหสบายเลยนะครับไม่เครียดเลยเทรดได้เต็มร้อยเลยด้วยแถมวินเลทก็ 100% ด้วยโอ้โหเข้มไม่รู้จะเข้มไปไหนเลยนะโอเคครับนี่เลยก็เป็นผลงานการเทรดของผมในเซสชันนี้นะครับถือว่าให้คะแนน10เต็ม10เลยนะเซสชันนี้เป็นเซสชันที่โอ้โหเพอร์เฟกต์มากๆเลยนะครับโอเคครับก่อนจากลากันไปถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับแล้วก็ในคลิปก่อนๆนู้นนะครับที่มีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าเอ้ยไม่มีแผนจะเพิ่มออเดอร์หรือว่าเพิ่มเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นหน่อยเหรอจะได้ทำชาเลนจ์นี้ให้สำเร็จได้เร็วขึ้นแน่นอนครับผมมีแผนอยู่แล้วนะแต่ว่ากราฟมันไม่อำนวยนะฮะลองสังเกตกราฟในแต่ละเซสชั่นที่ผ่านมาน่าจะเห็นแล้วนะว่าเป็นยังไง เละจริงๆนะไม่ไหวเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีจังหวะดีๆผมก็จะเพิ่มขนาดเป้าหมายแล้วก็เพิ่มขนาดออเดอร์ตลอดนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างหรือว่าอยากจะลองศึกษาดูว่าการเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เทรดยังได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็ผมแนบลิงก์สำหรับสมัครสมาชิกโอลิมเทรดเอาไว้ให้เราด้วยก็สามารถสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ